จะเจอกันทีหน่อยค่ะมันเป็นแบบช่วงเทศกาลอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะได้ออกมาได้เจอทุกคนบ่อยก็คือเต็มที่เราเลยวิ่งทุกวันเลยก็ค่อนข้างแน่นค่ะช่วงนี้เพราะว่ากำลังถ่ายละครด้วยแล้วก็กำลังเร่งปิดกล้องค่ะก็จะแบบคิวเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเช้าก็วิ่งไปงานร้านที่พลอยที่พลอยเปิดร้านอาหารก็มีพี่ๆนักข่าวไปด้วยก็เจอกันทั้งเช้าทั้งเย็นเลยค่ะสำหรับบางคนเลยการถามเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องงานบูต้องไม่พลาดพี่เบลล่าอยู่แล้วปีนี้เตรียมกระถิ่นยังไงบ้างปีนี้ค่ะก็คือไปกระถิ่นที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะก็งานบูจัดขึ้นวันอาทิตย์นี้แล้วอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนนะคะใครที่อยากร่วมบูนะคะก็ไปติดตามใน IG โดได้ก็รู้ลงเอาไว้นะคะเป็นการเขาเรียกว่าชำระหนี้สงฆ์ซื้อที่ดินให้วัดแล้วก็ธนูบำรุงสร้างวัดเนี่ยค่ะมีความพิเศษยังไงบ้างคะกระถิ่นคือเดินทางไปต่างประเทศเลยค่ะก็เป็นเจ้าภาพของวันที่ต่างประเทศแต่ว่าความจริงเราได้คุณนี้มาจากวัดบวรที่เป็นคนแบบเดินทางมากับครอบครัวใช่ไหมใช่ค่ะก็กับครอบครัวกับพี่พลอยด้วยแล้วก็มีแบบเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบบคนสนิทไหมมีแฟนคลับไปด้วยนะแฟนคลับก็ตามไปค่ะแฟนคลับอย่างเดียวหรอแฟนคลับหรออะไรนะแฟนคลับไม่รู้ค่ะแต่ว่ามีคนไปด้วยเยอะจริงๆค่ะสำหรับงานนี้นะคะก็เดี๋ยวรอติดตามได้ใช่ไหมอะไรนะไม่กี่วันไม่กี่วันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องกลับมาทำงานค่ะแต่ว่าหลายคนรอดูรูปคู่มากกระถิ่นอะไรอย่างนี้คนก็จะมีหวานต้องรอดูก็แสดงว่าไปคู่พระแสดงว่าไปเขาบอกว่าช่วงนี้แบบเบลลงรูปบ่อยขึ้นลงรูปบ่อยขึ้นคือเบลอะลงงานเยอะไงแล้วทีนี้ก็เลยหาอะไรมาลงทันด้วยประมาณนั้นค่ะแต่ว่าคือเอาจริงๆแบบมันก็ลงตามธรรมชาติไม่ได้คิดว่าจะลงด้วยแบบเพลงใดอะไรอย่างเงี้ยตะกี้ว่าที่แฟนคลับเขาไปคอมเมนต์พี่เบลเนี่ยเกิดแทนบางคนเกิดแทนพี่เบลเนี่ยก็น่ารักดีค่ะเบลได้อ่านบ้างประมาณนึงอะไรแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตามดูทั้งหมดเพราะว่างานก็ยุ่งเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ขอบคุณสำหรับทุกคนพอมีคนเชียร์เยอะสักก่อนเยอะก็มีหมอดูออกมาทำนายดูของพี่เบลว่าแต่งงานแน่นอนเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าคนนี้ได้แต่งแน่อันนี้ก็ต้องรอดูค่ะว่าจะแมนไม่แมนค่ะมีคุยว่าไม่ทำพี่เบลอะไรนะคุยเรื่องอนาคตอะไรอย่างเงี้ยอนาคตอย่างเงี้ยหรอคือเป็นการคุยกันในแง่ที่ว่าเขาเรียกว่าทำความเข้าใจซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเรามองอะไรไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบคุยเรื่องว่าจะเหนื่อยอะไรอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหมอดูออกมาดูดวงขนาดนี้กดดันไหมไม่กดดันเพราะหมอดูก็คือดูดวงบ่อยอยู่แล้วดูดวงให้เรื่อยๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรค่ะพอแบบเราเคยแบบเราเองก็คุยเรื่องอนาคตกันเราสองคนมีคุยเรื่องอนาคตความจริงแล้วไม่ใช่แค่กับคุณมิวแต่อย่างคุณแม่หรือกับพี่พลอยอะไรก็ตามคือมันอยู่ในช่วงอายุที่เราจะต้องวางแผนอนาคตแบบดีๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าจะทุกอย่างจะไปในทิศทางไหนวางแผนเรื่องของการงานหรืออะไรต่างๆเพื่อแบบเหมือนเราอยากจะใช้ชีวิตดำเนินชีวิตแบบไหนมันไปเบอร์นั้นมากกว่าเบลเองมีเคยคิดไว้ไหมว่าสักอายุเท่าไหร่ที่แบบเราอยากจะมีครอบครัวตอนเด็กๆเคยคิด28เลยมันเลยมาเยอะแล้วนะแต่ว่าเอาจริงๆแบบเดี๋ยวนี้คือเหมือนเรื่องตัวเลขมันไม่สำคัญเท่ากับความพร้อมและความพร้อมของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันบางคนก็แบบเฮ้ยคบแป๊บเดียวแต่งได้เลยบางคนอุ้ยต้องคบเป็น10ปีถึงจะแบบรู้สึกว่ามันมาถึงเวลาหรือบางคนก็อาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องการแต่งงานก็ได้อาจจะไม่ต้องมีงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความสบายใจของคนทั้งสองคนว่ามองเรื่องนี้ยังไงแล้วคุณแม่ล่ะคะมีแบบว่าอยากให้แบบมีครอบครัวหรืออยากมีคือคุณแม่อยากให้มีอยู่แล้วคือเหมือนเขาก็อยากมีหลานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพื่อนเบลก็มีลูกเขาก็พอได้เล่นกับลูกคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากเห็นว่าเอ้ยแล้วถ้าเรามีลูกจะเป็นยังไงอยากมีหลานตัวเองแต่เห็นเบลก็ชอบเด็กเหมือนกันเล่นกับลูกเพื่อนใช่ค่ะเพราะว่าก็เพื่อนก็มีลูกแล้วประมาณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเบลเองไม่กลัวหรอกความเบียดแต่งงานช้าหรือจะมีน้องยากอะไรอย่างงี้หรือว่าเราแบบมีวางแผนอะไรไว้อยู่ไหมความจริงเราก็คือมีวางแผนไปก่อนหน้านี้แบบเอาฝากไข่อะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่ค่ะอันนี้คือเราวางแผนไว้ที่อยากจะฝากหรือว่าฝากแล้วคือเป็นแบบ
เอาไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อนาคตก็ยังไม่รู้ยังไม่แน่มีแผนไหมคะสักเดี๋ยวก่อนเป็นสเต็ปสเต็ปไปอันนั้นยังไม่ต้องรีบคิดค่ะแสดงว่าเบลเขาต้องทำงานเขาไปทำงานคือก็แบบว่ามันแล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรตอนนี้เราก็มีงานที่เราแบบรับรับเอาไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ลุยตรงนี้ก่อนก็มีงานเต็มที่ใช่ค่ะแต่ว่าก็เรื่องอื่นก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่ก็รู้ใช่ไหมครับว่าชาวเน็ตแฟนคลับเชียร์เกิดแทนคือเต็มที่เลยเป็นแบบเป็นแม่นมเป็นแม่นมไปแล้วทางบ้านเป็นคนตามค่ะน่ารักค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็น่ารักไหมคะเขาน่ารักไหมดีแล้วโอเคนะโอเคขอบคุณค่ะ